นี่เรามาดูจอมโจรขโมยน้ำหวานถ้าเราดูดอกไม้อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นดอกไม้ที่มีรูปร่างเป็นกลวยใช่ไหมเขาต้องการให้สัตว์เช่นผีเสื้อผสมพันธุ์สัตว์ที่มีปากเป็นหลอดอะอันเนี้ยบางครั้งเราก็จะเจอเจ้าผึ้งแสนฉลาดแบบนี้ที่มาเจาะที่โคนดอกเลยแล้วก็มาดูดน้ำหวานออกไปตรงๆก็คือว่าดอกไม้เสียเปรียบไม่ได้อะไรสักอย่างเจ้าผึ้งก็ได้น้ำหวานไปมันก็เลยเป็นกลยุทธ์บางครั้งเราอาจจะเห็นเราอาจจะเห็นมดขึ้นอยู่ตามดอกไม้เป็นการจ้างนักเลงมาดูแลเล่นงานเจ้าผึ้งพวกนี้